ันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและผู้แทนฝ่ายกงสุลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โอกาสนี้ดาตุกโจจีแซมูเอลเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยคณบดีคณะทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามคณะทูตานุทูตและผู้แทนฝ่ายกงสุลจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบท่านเอกอัครราชทูตข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่ออำนวยพรด้วยความปรารถนาดีในวันเกิดครบ6รอบของข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีจิตของทุกท่านด้วยความจริงใจเช่นเดียวกันคำอำนวยพรที่ท่านคณบดีคณะทูตได้กล่าวในนามของคณะทูตานุทูตกงสุลต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศของเรา ให้งอกงามแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั้นน่าประทับใจอย่างยิ่งประเทศไทยของเรามีนโยบายอันแน่วแน่เสมอมาที่จะจันลงรักษาสัมพันธไมตรีและให้ความร่วมมือกับประเทศผู้เป็นมิตรทั้งปวงเพราะหากนานาประเทศได้ประสานความร่วมมือกันด้วยความเมตตาจริงใจและความเคารพนับถือซึ่งกันและกันแล้วมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างชาติและความผาสุกสงบยั่งยืนก็จะดำรงมั่นคงอยู่ในโลกได้อย่างแท้จริงข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวยืนยันแก่ทุกท่านถึงศรัทธาความเชื่อมั่นอันไม่เสื่อมคลายนี้ทั้งจะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้เจริญงอกงามและทำรงยั่งยืนสืบไปขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญและสำเร็จในภาระหน้าที่ทุกอย่างทั้งขอให้ประเทศและประชาชนทั้งท่านเป็นผู้แทนอยู่ในราชอาณาจักรนี้มีความสุขรุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเจริญพระราชไมตรีกับบรรดามิตรประเทศอันเป็นรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความร่วมมือระดับนานาชาติทั้งด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนับตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศซึ่งเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นรวมทั้งทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆเพื่อนำวิทยาการมาปรับปรุงพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและภายหลังจากเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ในประเทศไทยตลอดจนการเสด็จออกทรงรับพระประมุขและผู้นำจากต่างประเทศที่เสด็จพระ
ราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยในโอกาสต่างๆกับทั้งมีข้อความพระราชสารไปยังมิตรประเทศในวาระต่างๆอย่างสม่ำเสมอ